อาหารชั้นเลิศระดับมิชลินสตาร์ในครั้งพุทธกาลมีอยู่9ก้าอย่างด้วยกันอ้างตามสิกขาบทที่9แห่งโภชนวัคภิกษุใดไม่อาพาธขอโภชนะอันประณีตเห็นป่านนี้คือเนอยใสเนยข้นน,น้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันเป็นปากิตตี ในส่วนที่เป็นยารักษาโรคพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ห้อย่างให้เหมาะสมกับภิกษุอาพาธในปตวั์สิกขาบทที่3ภิกษุผู้อาพาธรับประเคนเภสัชท,ทั้ง5คือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงเกตวันถ้าเกินต้องนิสกิยปากกตี ถ้าดูจากสิขาบททั้งสองข้อจะเน้นความแตกต่างของบริบทเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยถ้าอยู่ในครอบครองของภิกษุอาพาธก็จะเป็นยารักษาโรคแต่ถ้าอยู่กับพระภิกษุปกติก็จะเป็นอาหารจานโปรดไปเลยทีเดียวถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็จะทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนออกไปเรื่อยๆ จนเป็นที่เข้าใจกันว่ามันถูกต้องเรามีความเข้าใจกันว่าภิกษุป่วยฉันในเวลาวิการได้ทุกอย่างแต่ที่กิงถ้าพระป่วยเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยมันคือยาถ้าภิกษุไม่ป่วยมันคือโภชนะอันประณีตแต่ถ้าเป็นปลาเนื้อนมสดนมส้มมันคืออาหารถึงเป็นไข้ ก็ฉันในเวลาวิการไม่ได้อยู่ดีพระบรมศาส,าสดาทรงฉลาดในโวหารจึงทรงอนุเคราะห์แก่ภิกษุอาพาธให้หายเป็นปกติในเรวันทรงอนุญ,ญาตให้ลิมรสชาติของยารักษาโรคที่อร,อร่อยได้เพื่อความเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงเดินเข้าสู่สนามรบฆ่าศัตรูคือกิเลสท,ทั้งหลายให้หมดมาลายสูญอาหารรสเลิศในยุคนั้น เป็นผลิตภัณฑ์จากนมถึง4อย่างได้จากธรรมชาติก็หลายอย่างด้วยกันรสชาติของแต่ละอย่างคงเข้มข้นเต็มคาราเบลสัมผัสได้ถึงความอร่อยคงแตกต่างกับยุคสมัยนี้อยู่มากย้อนกลับไปสักพุทธศักราช2527ต,ตอนนั้นจบชั้นประถมหเข้าบวชเรียนธรรมบาลีในวัดชนบทแถวภาคอีสานอุ้มบาทเล็ก เดินมิตรบาทตามหลังพระบ้านเรือนยังเป็นไม้ย,ยกพื้นสูงนอกชานของบ้านก็จะเป็นครัวสำหรับนึ่งข้าวหุงข้าวเดินลัดเลาะไปตามถนนในหมู่บ้านบรรยากาศตอนเช้าเช้าอันสงบยังมีบ้านบางหลังที่ข้าวยังไม่สุกมองเห็นไอร้อนพุ่งออกจากหัวนึ่งข้าวส่งกลิ่นหอมอบอวลแค่กลิ่น ก็ทำให้เนนตัวเล็กๆได้กินตนาการถึงความหอมหวานของปั้นข้าวทั้งหอมหวานนุ่มบวกกับความร้อนของข้าวในบาทมีแค่เครือหรือข้าวสุกเป็นกับก็สุดยอดของอาหารแล้วไม่ต้องปรุงแต่งมากมายเหมือนทุกวันนี้คงไม่ต้องพูดถึงในครั้งพุทธกาลมันจะอร่อยสักแค่ไหน เนิ้อโภชนานี้คือโภชนะอันประณีตท,ทั้ง9อย่างเนยใสหรือน้ำมันเนยคือไขมันบริสุทธิ์ที่ได้จากการเชี่ยวเนยจนกระทั่งน้ำนมและโปรตีนละเหยหมดไปเหลือไว้แต่ไขมันบริสุทธิ์ที่มีจุดเดือดสูงเหมาะสำหรับการนำไปประกอบอาหารที่ต้องการความร้อนสูงได้เป็นอย่างดีไม่กลิ่นหอมมันและรสชาติที่เข้มข้นกว่าเนยธรรมดา ทนความร้อนได้ดีจึงไม่ไมง่ายเมื่อนำไปใช้ผัดหรือทอดเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นและไม่เกิดกลิ่นหืนอุดมไปด้วยไขมันชนิดดีเป็นกรดไขมันสายกลางและกรดไขมันสายยาวซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามิน A, D, E และเช่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสายตา ช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันตานอนุมูลอิสระและช่วยลดการอักเสบเป็นหนึ่งอีกตัวอย่างของการกินอาหารให้เป็นยาอย่างที่สองเนยข้นหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าครีมเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันสูงกว่านมธรรมดามีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มมีรสชาติที่มัน หอ,อมอมเค็มเล็กน้อยซึ่งเป็นที่นิยมนำมาประกอบอาหารและขนมหวานหลายชนิดประเภทของเนยข้นได้แก่ครีมสดมีปริมาณไขมันสูงสดุดรสชาติเข้มข้นนิยมนำมาทำวิปครีมครีมเทียมทำจากไขมันพืชมีปริมาณไขมันต่ำกว่าครีมสดครีมปรุงรสเช่นมานิลาและช็อกโกแลต นมข้นหวานเป็นครีมที่เติมน้ำตาลมีความหวานเชิมข้นในส่วนของน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อคงเป็นที่ทราบกันนมสดรีดใหม่ๆจากวัวควายหรือแพะ,ท,ะท่ทีก็คือนมส้มเรารู้จักกันในชื่อโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักนมด้วยแบคทีเรียเลกโตบาซิลัสทำให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานและมีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มโยเกิร์ตไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายถ้าพิจารณาดูแล้วเภสัชทั้ง5คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเมื่อจะทรงบรรจิสิขาบท พระผู้มีพาะเจ้าทรงใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ภิกษุผู้อาพาธและภิกษุผู้ไม่อาพาธเมื่อภิกษุฉันอาหารทั้งทีก็เป็นยาไปด้วยส่วนภิกษุอาพาธเวลาฉันยาก็ได้ริมรสอาหารลดเลิศทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายวันหายคืนถ้าเราเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างแยบยลเฉลีวยวฉลาดดำรงตนอยู่ในสถานะอันสมควรย่อมเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้พบเห็นไม่ว่าพระหรือจะเป็นครหัสก็ตามทีให้ความเคารพในธรรมวินยัยไม่กล่าวตูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือหน้าที่ของเราที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา วางจิตใจให้เป็นกลางไม่เกิอดอกติก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำพาประเทศชาติก้าวผ่านช่วงเวลาเลวร้ายดําลงตนให้อยู่ในบารมีแห่งการตัดสู้